งานหนังสือสัปดาห์หนังสือและมหากรรมหนังสือครับโอกาสในการเปิดตัวหนังสือใหม่ของหลายสำนักพิมพ์และโอกาสในการเลือกชอบหนังสือของเหล่าน้อหนังสือเหล่าชาวกองดองทุกคนครับแล้วตลาดหนังสือและงานหนังสือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจขนาดไหนติดตามในBite Size EP นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่Bite Size ครับถึงเวลาของเหล่าน้อหนังสือเหล่านักอ่านและเหล่าชาวกองดองทุกคนแล้วนะครับสำหรับงานหนังสือซึ่งมีจัดกัน2งานใหญ่ในทุกปีครับทั้งสัปดาห์หนังสือครับในช่วงครึ่งปีแรกและมหากรรมหนังสือระดับชาตินะครับในช่วงครึ่งปีหลังและในแต่ละปีนะครับงานหนังสือทั้งสัปดาห์หนังสือและมหากรรมหนังสือระดับชาติเนี่ยได้รับการตอบรับจากเหล่านักอ่านนะครับไปร่วมงานไปหาซื้อหนังสือกันเป็นจำนวนมากสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้ตลาดหนังสือไม่น้อยครับBite Size EP นี้เราชวนไปรู้จักที่มาและความแตกต่างของงานหนังสือทั้ง2งานใหญ่นี้กันนะครับแล้วพาไปดูตัวเลขเศรษฐกิจกันครับว่าทั้ง2งานนี้เนี่ยสร้างรายได้สร้างยอดขายในช่วงที่ผ่านมามากขนาดไหนครับก่อนจะพาไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่มาจากงานหนังสือนะครับเราพาไปดูความแตกต่างของ2งานหนังสือใหญ่กันทั้งงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานมหกรรมหนังสือระดับชาติกันก่อนครับนอกจากเรื่องของชื่อแล้วนะครับมีความต่างกันแค่ช่วงเวลาแล้วก็รูปแบบของงานนะครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยจะจัดช่วงต้นปีครับประมาณเมษายนของทุกปีส่วนงานมหกรรมหนังสือระดับชาติเนี่ยจะจัดช่วงประมาณปลายปีนะครับประมาณเดือนตุลาคมส่วนเรื่องรูปแบบของงานเนี่ยในงานสัปดาห์หนังสือนะครับช่วงต้นปีเนี่ยจะมีการจำหน่ายหนังสือต่างประเทศในงานดังกล่าวด้วยนะครับส่วนงานมหกรรมหนังสือระดับชาติช่วงปลายปีนะครับจะมีเพียงแค่สำนักพิมพ์ในประเทศเท่านั้นส่วนที่มาของงานหนังสือที่จัดกันในทุกๆปีนะครับเริ่มต้นจากการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับจัดครั้งแรกเมื่อปี2515ที่สังคีสาราโรงละครแห่งชาติโดยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการหนังสือแห่งชาติครับเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเห็นความสำคัญของการอ่านส่งเสริมให้อ่านหนังสือกันมากขึ้นจากนั้นไม่นานนะครับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยครับก็เข้ามาร่วมเป็นผู้จัดงานสัปดาห์หนังสือด้วยและเปลี่ยนสถานที่จัดงานมาแล้วหลายแห่งนะครับเช่นเวทีลีลาศสวนลุมพินีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท้องสนามหลวงจนมาอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจจนถึงปัจจุบันครับก่อนที่ปี2539นะครับสมาคมจะเพิ่มการจัดงานหนังสืออีก1งานครับคืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติครับและจัดงานที่เดียวกันคือที่ศูนย์เศรษฐกิจนอกจากงานหนังสือทั้ง2งานใหญ่นี้แล้วนะครับยังมีงานหนังสือที่จัดในพื้นที่ภูมิภาคด้วยนะครับอย่างในปี2567เนี่ยมีการจัดงานหนังสือในต่างจังหวัดเวียนกันครบทุกภูมิภาคเลยครับหลังจากที่ทำความเข้าใจที่มาของงานหนังสือทั้ง2งานใหญ่กันแล้วนะครับเราพาไปดูตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีผู้คนเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเริ่มจากตลาดหนังสือในประเทศไทยนะครับข้อมูลจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยครับพบว่าปี2566เนี่ยมีมูลค่าตลาดรวมของหนังสืออยู่ในระดับประมาณ 16,000 ล้านบาทและคาดว่าในปี2567นะครับมูลค่าตลาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% อยู่ที่ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลนะครับว่าการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือของไทยเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอันดับ4ของเอเชียครับและเป็นอันดับ1ของอาเซียนส่วนยอดขายในงานหนังสือใหญ่นะครับพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยมาครับตั้งแต่ปี2565ซึ่งกลับมาจัดงานแบบออนไซต์อีกครั้งครับหลังสถานการณ์ของโควิด-19 ช่วงปี2563ถึง2564อย่างงานสัปดาห์หนังสือนะครับครั้งล่าสุดเมื่อเมษายนที่ผ่านมามียอดขายสูงถึง403ล้านบาทครับมีผู้เข้างานมากถึง 1,200,000 คนส่วนงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับเมื่อตุลาคม2566ที่ผ่านมามียอดขายอยู่ประมาณ382ล้านบาทครับและมีผู้เข้างานถึง 1,330,000 คนขณะที่พฤติกรรมการอ่านของคนไทยนะครับหลายคนอาจจะเคยเจอวาทกรรมที่พูดถึงกันบ่อยๆนะครับว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือกัน8บรรทัดต่อปีแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับการสำรวจปีล่าสุดนะครับพบว่าคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมการอ่านรวมทุกกลุ่มอายุครับเฉลี่ย113นาทีต่อวันหรือเกือบ2ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับโดยสัดส่วน 45% เนี่ยเป็นการอ่านทุกวันและยังพบว่าทุกกลุ่มอายุเนี่ยเลือกอ่านหนังสือรูปเล่มนะครับในสัดส่วนที่สูงถึง 50% และอีบุ๊กอยู่ที่ 47% และเมื่อแยกเป็นรายกลุ่มนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะครับคนกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเลือกอ่านหนังสือผ่านอีบุ๊กนะครับสูงถึง 58% ครับเนื่องจากสามารถขยายตัวหนังสือได้รวมทั้งมีความสบายตาในขณะอ่าน
ส่วนกลุ่มอายุอื่นๆนะครับ 40-49 ปีเนี่ยอ่านหนังสือและอีบุ๊กในสัดส่วนเท่ากันครับคือ 48% 30-39 ปีนะครับอ่านหนังสือรูปเล่ม 54% และอีบุ๊ก 43% อายุ 20-29 ปีครับอ่านรูปเล่ม 51% และอีบุ๊ก 47% และอายุ 12-19 ปีนะครับเลือกอ่านหนังสือรูปเล่มและอีบุ๊กในสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับคือ 47% และ 48% แต่ตลาดหนังสือนะครับยังมีความท้าทายอยู่หลายด้านนะครับทั้งเรื่องพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไปเรื่องภาวะเศรษฐกิจเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับที่ส่งผลไปถึงราคาต่อเล่มของหนังสือจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อครับการบริโภคสื่อเรื่องเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลนะครับที่กระทบต่อสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยไม่น้อยเลยครับแม้ว่าอุตสาหกรรมหนังสือจะยังต้องเจอความท้าทายหลายๆอย่างจากโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าหนังสือยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มความรู้เติมเต็มจินตนาการให้กับคนทุกวัยครับและการอ่านการซื้อหนังสือเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ครับและนี่คือ Bite Size ครับเข้าใจง่ายด้วยความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวพบกันใหม่เสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ